เมืองจันทร์ที่โดนหนักๆอพยพนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วของเมืองตราดเป็นไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับครับตั้งแต่เมื่อวานได้ลงพื้นที่สำรวจนะครับในอำเภอที่ได้รับผลกระทบจะมี3อำเภอกับ6ตำบล36หมู่บ้าน292ครัวเรือนในเบื้องต้นนะฮะเป็นข้อมูลที่สำรวจตอนวันที่13นะครับสำหรับอำเภอที่รับผลกระทบหนักก็จะเป็นอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเกิดอุทกภัยจำนวน4ตำบล25หมู่บ้าน144ครัวเรือนที่หนักที่สุดคือตำบลสตออำเภอเขาสมิงหมู่ที่1นะครับน้ำก็กัดเซาะทางเข้าในหมู่บ้านที่พักอาศัยนะครับรวมทั้งประชาชนก็ได้รับผลกระทบจำนวน8หลังคาเรือนในหมู่ที่2น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรที่ลุ่มต่ำหมู่ที่3น้ำท่วมทางเข้านะครับตัดขาดทางการเดินทางเป็นช่วงนะครับแล้วก็ถนนก็มีการกัดเซาะนะครับทำให้การสัญจรไปมาลำบากเราก็ให้ทางแขวงนะครับไปทำเรื่องเครื่องหมายในการที่จะดูแลไม่ให้มีการเกิดความซ้ำซ้อนในการขับรถตกถนนนะครับในหมู่ที่7นะครับน้ำท่วมซอยได้รับผลกระทบนะครับหลังคาเรือนท่วมหลังคาเรือนนะครับน้ำท่วมถึงพื้นชั้นที่1บ้านพักอาศัยจำนวน7หลังน้ำท่วมตัดทางนะครับได้รับผลกระทบ13หลังคาเรือนน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำบางส่วนสำหรับบุรีเก้านะครับก็มีถนนตัดขาดเหมือนกันได้รับผลกระทบ10หลังน้ำท่วมพื้นที่ชั้นที่1นะครับ10หลังคาเรือนน้ำท่วมพื้นที่เกษตรบางส่วนสำหรับตำบลปานีดอำเภอเขาสมิงนะครับมีผลกระทบตั้งแต่หมู่2หมู่3หมู่4หมู่7หมู่10แล้วก็หมู่5ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของทางนะฮะที่สัญจรไปมาถูกน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรรถเล็กผ่านไม่ได้ประชาชนติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับ98รายแล้วก็ได้มีการย้ายไปอยู่ที่บ้านของพี่น้องของญาติของผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนประมาณ32ครัวเรือนน้ำท่วมบ้านถึงชั้นที่1ประมาณ11ครัวเรือนสำหรับน้ำที่ท่วมทางเข้าออกก็อยู่ที่หมู่ที่6นะครับจำนวน15หลังคาเรือนหมู่ที่8น้ำท่วมบ้านเรือนนะฮะ3หลังคาเรือนแล้วก็อาคารสิ่งก่อสร้างบ้านพักได้รับความเสียหายบางส่วนตำบลตะเคียนอำเภอเขาสมิงนะครับในหมู่ที่1น้ำท่วมถนนนะครับทำให้การสัญจรลำบากแล้วก็ทำให้ได้รับความเดือดร้อน1หลังคาเรือนหมู่ที่2น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรถเล็กยังสัญจรไปมาได้ปกติหมู่ที่3น้ำท่วมบ้านชั้นที่1ได้รับความเสียหายนะฮะเดือดร้อนประมาณ8หลังตำบลทุ่งนนทรีนะครับอำเภอเขาสมิงหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7น้ำท่วมทางเข้าออกตอนนี้กำลังตรวจสอบความเสียหายของพี่น้องประชาชนอยู่ครับเนื่องจากประชาชนใกล้อพยพสิ่งของไปอยู่ในที่สูงแล้วอำเภอบ่อไร่นะครับ1ตำบลนะครับ1ตำบล2ครัวเรือนนะครับคือหมู่ที่6ตำบลด่านชุมพลตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่อำเภอเมืองเกิดอุทกภัยนะครับได้รับผลกระทบ1ตำบล10หมู่บ้าน146ครัวเรือนได้แก่ตำบลห้วยแล้งนะครับอำเภอเมืองตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่10นะครับน้ำท่วมบ้านพักอาศัยจำนวน5หลังท่วมทางเข้าออกทำให้ผลกระทบ82ครัวเรือนน้ำท่วมพื้นที่ชั้นพื้นที่บ้านชั้นที่1นะครับแต่ก็ยังอาศัยได้อยู่ประมาณ60หลังคาเรือนน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ทุกหน่วยนะครับบูรณาการลงไปท่านนายอำเภอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านปภ.นะครับหน่วยทหารท้องที่ท้องถิ่นเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นก็คือให้การดูแลในเรื่องของข้าวปลาอาหารการตัดไฟการสาธารณสุขดูในเรื่องของน้ำกัดเท้าในเรื่องยูกยาป้องกันยุงแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับรวมทั้งในเรื่องของโควิดเรื่องแมสเรื่องเจลนะครับเรื่องน้ำดื่มที่สะอาดโดยได้รับสนับสนุนจากการประปาภูมิภาคสาขาตราดได้เข้าไปช่วยให้น้ำดื่มกับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับเข้าไปสำรวจนะความเสียหายถ่ายภาพแล้วก็ดูในเรื่องของคนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนนะครับถ้าหากตอนนี้เราดูแล้วเบื้องต้นก็ไม่มีใครนะติดอยู่ในบ้านนะครับได้พาออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยทั้งหมดแล้ว
รวมทั้งในเรื่องของการสำรวจในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาสมิงตำบลปานนี่นั้นก็จะทำสวนทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพืชผลไม้ครับอันนี้เราก็ได้สำรวจในเบื้องต้นซึ่งวันนี้ก็อาจจะได้รับข้อมูลประมาณสักบ่ายๆนะครับว่าจะมีความเสียหายโดยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านครับไม่มีหักโค่นใช่ไหมแต่ว่าน้ำท่วมขังใช่ไหมครับท่านครับครับน้ำท่วมขังครับถ้าต้นไม้เนี่ยประมาณ7วันถ้าน้ำไม่ระบายลงเนี่ยก็โอกาสจะตายสูงความเสียหายก็จะตามมาครับซึ่งเราได้สำรวจจากทางอุตุนิยมนะครับก็วันสองวันนี้ก็อาจจะมีฝนพาดผ่านแล้วถ้าหากว่าเราระบายน้ำนะครับได้ดีนะครับซึ่งเราอาศัยระบายน้ำออกจากทางแม่น้ำตราดทางเดียวเนื่องจากว่าสภาพชัยภูมิของเราเป็นเนินเขาเพราะฉะนั้นเราต้องดับน้ำท่าถ้าน้ำท่าฝนตกมามากนะครับระดับน้ำในตลิ่งแม่น้ำเนี่ยที่รับได้เนี่ยขณะนี้มันเกินความสามารถของระดับน้ำในตลิ่งเพราะนั้นที่มันท่วมก็คือท่วมมาจากตลิ่งที่ล้นขึ้นมาจากน้ำการระบายมีทางเดียวคือต้องลงที่ทะเลเท่านั้นนะครับครับซึ่งเราพยายามใช้จังหวะที่น้ำทะเลไม่หนุนเนี่ยครับระบายซึ่งเป็นการระบายโดยธรรมชาติอยู่แล้วอัตราการไหลของน้ำก็ถือว่าแรงมากนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปชาวบ้านจะทราบดีว่าถ้าฝนตกประมาณอย่างนี้นะครับประมาณ 2-3 วันถ้าไม่มีฝนลงมาซ้ำเนี่ยก็น้ำก็จะแห้งแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้า 2-3 วันนี้ฝนมาอีกนะครับก็จะทำให้การระบายน้ำนั้นยืดออกไปโดยเฉพาะตอนนี้น้ำทะเลก็ไม่ใช่ลักษณะเป็นขาที่น้ำจะขึ้นหนุนนะครับจะเป็นการลดนะครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับตรงนี้ถ้าหากฝนไม่เติมมาวันสองวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับเส้นทางการระบายน้ำของจังหวัดตราดนี่เป็นยังไงล่ะคะน้ำลงในพื้นที่แล้วไปทะเลอย่างเดียวหรือมันไปทางคลองหรืออะไรยังไงคะครับคลองทุกเส้นนะครับจะไหลลงที่แม่น้ำตราดสายเดียวเลยครับเพราะว่าทั้งหมดนะฮะเป็นภูเขาสูงทางด้านแถบติดทางกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นเทือกเขาบรรทัดน้ำจากเทือกเขาบรรทัดก็จะลงมาตามคลองสาขาต่างๆนะครับฝั่งทางซ้ายที่ติดอำเภอคลองขลุ่มจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาจากทางเขาทางจันทบุรีมาทางเขื่อนคีรีธารเพราะนั้นทุกสาขาลำคลองก็จะไหลมาที่แม่น้ำเขาสมิงแม่น้ำเขาสมิงก็จะมาลงอยู่ที่แม่น้ำตราดแม่น้ำตราดก็จะออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นทุกสาขาก็จะมารวมที่แม่น้ำสองเส้นนี้เป็นหลักนะครับคนที่อยู่ที่สูงอย่างเช่นอำเภอบ่อไร่นะครับอำเภอเขาสมิงก็จะอยู่ที่สูงหน่อยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงมาที่เขาสมิงอำเภอเขาสมิงก็จะต่อมาอำเภอเมืองตราดสุดท้ายก็ระบายออกสู่ทะเลถ้าน้ำทะเลไม่หนุนการระบายก็เป็นไปโดยธรรมชาติซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันนะครับถ้าไม่มีฝนตกมานะครับแม่น้ำตราดนี่ไหลผ่านตัวเมืองด้วยไหมครับท่านครับครับก็ผ่านไปทางตัวเมืองตราดด้วยครับประมาณ20กิโลครับแม่น้ำเขาสมิงประมาณสัก40กิโลรวม2แม่น้ำนี่ก็ประมาณ60ที่พัดผ่านลงมาแต่ด้วยสโลปนะครับด้วยทางสูงของอำเภอที่จะลาดลงไปถูกทะเลนะครับก็ทำให้อัตราน้ำเนี่ยถ้าไปดูก็จะเห็นว่าอัตราน้ำไหลแรงนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำระหว่างล่องน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็วถ้าจะให้ดีนะครับถ้าทางเจ้าท่าได้ไปขุดสันดอนอยู่ตรงปากน้ำตราดเนี่ยก็จะทำให้การระบายนั้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไหมครับที่ปลายที่ปากแม่น้ำครับก็จะดูเฉพาะบางช่วงที่จำเป็นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่เชิงเขาเพราะนั้นน้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในของฝนตกเนี่ยมันจะไหลโดยธรรมชาตินะครับทำเว้นแต่ตรงไหนที่เป็นน้ำนิ่งน้ำท่วมขังตรงนั้นเราก็จะไปตั้งเครื่องสูบเพื่อทำการระบายแล้วก็เร่งการระบายให้น้ำเขาไม่ท่วมขังนะครับถึงตอนนี้ก็ถ้าสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายเพียงแต่ว่าวัน2วันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนตกอีกเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตรียมการต่อมีการอพยพอะไรบ้างไหมท่านครับของชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ย200กว่าครอบครัวเนี่ยคืออพยพไปหมดแล้วครับเพราะเขารู้เขาก็จะไปอยู่บ้านญาติพี่น้องนะครับซึ่งอยู่เขาจะอยู่ริมแม่น้ำเหรอครับท่านครับอยู่ริมแม่น้ำตราดไหมคนเหล่านี้ครอบครัวก็ลักษณะคล้ายๆว่าน้ำนั้นล้นมาจากแม่น้ำเขาไม่อยู่ติดชายน้ำเลยนะครับห่างนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาจากตลิ่งแล้วท่วมเข้าไปเลือกสวนไร่นานะครับท่วมพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่การเกษตรนะครับพื้นที่การเกษ
ครับถ้าดูจากแผนที่อากาศเนี่ยช่วงหลังเนี่ยแถวจันทบุรีตราดนี่เป็นพื้นที่สีแดงมาตลอดเนี่ยการให้ข้อมูลแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เฝ้าระมัดระวังเตรียมความพร้อมเนี่ยเราทำได้ดีขนาดไหนครับท่านครับครับส่วนใหญ่เราก็ใช้สื่อทั้งหมดที่มีนะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนะฮะทางที่นี่ก็ทันสมัยนะครับสื่อทั้งหมดก็ได้สื่อที่สองเราก็ใช้นะฮะในเรื่องของขอกระจายข่าวนะฮะแล้วก็ใช้การเดินเคาะบ้านใช้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยให้ข่าวลงไปส่วนใหญ่ชาวบ้านจะคิดว่าไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะที่ผมลงไปสอบถามนะว่าทำไมไม่เตรียมเขาก็บอกเขาคิดว่าไม่คาดไม่ถึงถูกแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ที่ผมได้ถามเขานะเตือนเหมือนกันแต่เขาก็คิดว่าไม่เป็นตรงนี้เป็นประเด็นอยู่ที่เราอาจจะต้องสร้างความแม่นตรงตรงนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าทางราชการเตือนแล้วเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามนะอันนี้เราก็ได้ส่งสัญญาณไปแล้วว่าต่อไปเนี่ยให้เข้าไปสอดส่องแล้วทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเตือนของทางราชการเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับครับนี่ท่านผู้ว่าย้ายจากจังหวัดสิงห์บุรีมาใช่ไหมครับท่านครับมาตราดก็ยังไม่ได้เดือนนะท่านนะเดือนเริ่ม1ตุลาที่ผ่านมา1ตุลาครับผม1ตุลานะครับมารับน้ำท่วมเลยเ มืองสิงห์ก็หนักครับท่านครับตอนนี้เมืองสิงห์บุรีครับเขตรายงานตอนนี้ปล่อยน้ำอยู่2,200-2,300ครับก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับครับผมเอาละครับท่านครับคงได้ติดตามกันต่อนะครับว่าสถานการณ์จากนี้เป็นยังไงต่อไปนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอยู่ขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณครับคุณถนอมคุณเอกครับสวัสดีครับ